สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีแบบเบสิกมาสอนกันนะคะเป็นลูกส้มนะคะซึ่งจากที่เราได้ทำคลิปไปเมื่อประมาณหลายปีที่แล้วนะคะซึ่งมันก็จะเกิดประเด็นแบบนั้นล่ะค่ะเราก็เลยจะมาสอนใหม่เพื่อให้เข้าใจไปพร้อมๆกันนะคะแล้ววันนี้จะสอนวิธีการทำใบทั้ง5แบบนะคะแบบที่1แบบที่2แบบ3ใบคู่นะคะแบบที่4แบบมัดสายที่5นะคะโอเคเรามาเริ่มกันนะคะวันนี้จะใช้ริบบิ้นเบอร์2ค่ะเบอร์2ความยาวเส้นละ23นิ้วนะคะ4เส้นวันนี้น้ำใช้4สีนะคะเพื่อความเข้าใจง่ายนะคะเบอร์2 23นิ้ว4เส้นนะคะซ้อนกันแล้วพับทบครึ่งค่ะจากนั้นเราก็มาขึ้นฐาน4นะคะเส้นที่1ตั้งเส้นที่2นะคะสีเหลืองคล้องเส้นสีส้มอันนี้สีส้มนะคะแต่ออกกล้องออกจะแดงๆนิดนึงนะเส้นที่3ค่ะสีม่วงคล้องเส้นที่2ก็คือสีเหลืองต่อไปเส้นที่4ค่ะสีฟ้าคล้องเส้นที่3แล้วก็สอดเข้าช่องสีส้มนะคะอันนี้จะทำถอยหลังนะคะจากนั้นก็ดึงให้กระชับนะคะได้เป็นฐาน4ค่ะจากนั้นให้เริ่มฐาน8นะคะเริ่มจากเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้นะคะเฉพาะเส้นด้านบนนะคะอันนี้เริ่มจากเส้นด้านล่างนะคะพาดเฉียงไปแบบนี้นะคะต่อไปเส้นสีเหลืองค่ะพาดทับเส้นสีส้มแล้วก็เฉียงไปด้านนี้นะคะต่อไปเส้นสีม่วงค่ะพาดเฉียงลงมาด้านล่างแบบนี้นะคะต่อไปเส้นสีฟ้าค่ะพาดเฉียงลงมาด้านล่างพร้อมกับสอดล็อกริบบิ้นนะคะแล้วก็กดให้เป็นรอยเลยค่ะให้ฐานแน่นนะคะใครทำส้มอันนี้ถ้าใครเป็นแล้วก็ผ่านไปเลยนะคะจากนั้นเราก็เริ่มขึ้นกันนะคะจับทั้งหมด4เส้นนะเริ่มจากเส้นที่เส้นสีส้มเป็นเส้นที่1นะคะเส้นสีฟ้าทับสีส้มเป็นเส้นที่2เส้นสีเหลืองทับสีฟ้าเป็นเส้นที่3แล้วก็สีส้มทับสีเหลืองเป็นเส้นที่4ก็จะเป็น1 2 3 4มี4เส้นในมือนะคะพยายามเฉียงให้เห็นแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเส้นสีส้มเส้นที่อยู่ในสุดนะคะปล่อยตรงโคนนี้เลยค่ะจากนั้นหยิบสีม่วงทับด้านบนแบบนี้ในมือก็จะเป็นสีเส้นเหมือนเดิมนะคะต่อไปสีฟ้าเส้นในสุดนะคะเห็นไหมสีฟ้าปล่อยทิ้งลงมาค่ะจากนั้นเอาเส้นสีเหลืองเลยค่ะเก็บตวัดขึ้นด้านบนทับกันแบบนี้นะคะโอเคสีเหลืองเส้นในสุดปล่อยทิ้งลงมาค่ะจากนั้นสีฟ้าเห็นไหมคะเก็บตวัดขึ้นซ้อนทับสีเหลืองแบบนี้ค่ะต่อไปสีส้มนะคะใครจะเรียกสีแดงก็ได้นะคะปล่อยทิ้งตรงโคนนะคะแล้วสีม่วงก็เอาขึ้นมาทับแบบนี้สังเกตว่าไม่มีเส้นให้จับขึ้นมาทับแล้วใช่ไหมคะก็จะเหลือสีเส้นในมือสุดท้ายปล่อยสีม่วงค่ะทิ้งไป1ก็จะเหลือ3เส้นเหลืองฟ้าม่วงทำเส้นสีเหลืองต่อนะคะเอาเส้นที่อยู่ในสุดนะคะทำจับปลายแล้วสอดเห็นไหมคะช่องสีส้มตรงนี้นี่คือช่องที่1นะคะเรียกเป็นช่องที่1นะคะสอดเข้าไปต่อมาเส้นสีฟ้าค่ะ
จับปลายแล้วสอดแบบนี้นะคะให้ออกให้ผ่าน1 2เห็นไหมคะข้ามสีส้มด้วยข้ามสีฟ้าด้วยไปออกในช่องที่2แบบนี้ต่อไปเส้นที่3เส้นสุดท้ายนะคะเข้าทางเดียวกันเลยค่ะไปออกตรงช่องไหนคะช่องสีเหลืองนั่นเองนะคะก็คือผ่านสีส้มสีฟ้าสีเหลืองก็จะ1 2 3เห็นไหมคะจะออก3ช่องเป็นแบบนี้แล้วก็พยายามดึงจัดระเบียบนะคะให้มันเป็นลูกกลมๆเราจะได้ดูง่ายโอเคเมื่อได้ประมาณนี้นะคะก็พลิกกลับมาเลยค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็หยิบขึ้นมา1เส้นนะคะเส้นไหนก็ได้นะคะนี่คือจับ4เส้นนะคะแล้วนับไปทางด้านซ้ายสีม่วง1สีเหลือง2สีฟ้า3เห็นไหมคะ1 2 3แล้วเอาเส้นที่เราจับเนี่ยค่ะพาดลงไปต่อไปทำเส้นต่อไปก็คือเส้นสีม่วงจับเส้นสีม่วงนะคะอันนี้ไม่ต้องนับนะคะนับสีเหลือง1สีฟ้า2สีม่วง3นะคะแล้วเอาเส้นที่เราจับอะค่ะพาดลงไปแบบนี้แล้วก็หมุนต่อไปนะคะจับเส้นสีเหลืองนะคะเส้นที่จับไม่ต้องนับนับเส้นที่สีฟ้าเนี่ยค่ะ1สีม่วง2สีส้ม3มันจะถัดไปเรื่อยๆนะคะเอาเส้นที่เราจับเนี่ยแหละค่ะพาดลงไปแบบนี้โอเคนะคะจากนั้นเส้นสีฟ้าค่ะจับเส้นสีฟ้านะคะไม่ต้องนับนับเส้นต่อไปก็คือเส้นสีม่วงค่ะม่วง1ส้ม2ฟ้า3เส้นสีที่เราจับพาดลงไปแบบนี้นะคะต่อไปเส้นสีม่วงจับนะคะนับเส้นสีส้ม1สีฟ้า2สีเหลือง3แล้วเอาเส้นที่จับเนี่ยค่ะพาดลงไปโอเคก็จะเหลือ3เส้นเห็นไหมคะ3เส้นในมือทำเส้นต่อไปสีต่อไปก็คือสีส้มนะคะไม่มีช่องให้นับแล้วเห็นไหมคะเราก็จับแล้วก็สอดเข้าช่องที่1เลยค่ะเห็นไหมคะช่องจะอยู่ติดกันกับเส้นที่เราพาดไปเมื่อกี้นะคะโอเคต่อไปเส้นที่2นะคะสอดตามหลังไปเลยค่ะแล้วให้เบี่ยงให้โผล่ในช่องที่2โดยผ่านเห็นไหมคะสีส้มด้วยสีม่วงด้วยออกช่องที่2ต่อไปนะคะเส้นสุดท้ายค่ะเข้าทางเดียวกันค่ะตามหลังไปเลยนะคะแล้วก็เบี่ยงให้ออกในช่องที่3ก็คือช่องสีเหลืองโอเคอันนี้สำหรับใครที่เพิ่งเปิดเข้ามาดูแล้วอยากทำเป็นนะคะอันนี้จะสอนละเอียดอีกรอบนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะให้พลิกกลับมาจากนั้นสอดเก็บริบบิ้นค่ะจับมา1เส้นนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้ค่ะอันนี้เส้นสีเหลืองเส้นด้านหน้าก็คือสีฟ้าใช่ไหมคะเราก็สอดนี่เลยค่ะข้ามริบบิ้นปลายริบบิ้นก็จะมาโผล่ตรงนี้สังเกตว่ามันจะผ่าน3ช่องเสมอนะคะผ่าน1 2 3สังเกตนะคะ1 2 3ตลอดนะคะรอนะคะสีส้มก็วางริบบิ้นตรงๆนะคะให้ขนาดกับสีเหลืองที่อยู่ด้านหน้ามันเนี่ยค่ะแล้วก็สอดให้ทะลุสังเกตว่าจะผ่าน3 1 2 3ตลอดเลยค่ะแบบนี้นะคะสอดเก็บทุกเส้นเลยค่ะโอเคเมื่อได้แบบนี้นะคะให้เราใส่เหรียญใส่ลงไปเลยค่ะเหรียญนี้จะทำให้เสร็จก่อนแล้วใส่ทีหลังก็ได้นะคะจากนั้นเราก็มาดึงให้กระชับนะคะเวลาดึงให้จับคู่ดึงแบบนี้นะคะมันจะทำให้แบบรูตรงกลางเนี่ยค่ะเล็กลงค่อยๆจับไปแล้วไล่เป็นคู่นะคะหรือใครจะดึงไล่เป็นวงกลมแบบนี้ก็ได้นะคะ
แล้วแต่ถนัดนะคะอันนี้น้ำถนัดแบบนี้ก็เลยขอดึงไล่แบบจับคู่นะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับอีกรอบหนึ่งแล้วก็สอดเก็บริบบิ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้เมื่อกี้จะวนด้านนี้เมื่อกี้สอดเก็บแล้ววนทางด้านขวาใช่ไหมคะพอพลิกกลับก็จะวนซ้ายเห็นไหมคะสอดวนซ้ายมันจะผ่าน3ผ่านสีฟ้าม่วงส้มเห็นไหมคะวนซ้ายไปเลยค่ะโอเคค่ะได้แล้วนะคะเศษริบบิ้นที่เหลือเราก็ตัดออกเลยค่ะเวลาตัดนะคะให้เราสมมติตัดสีส้มใช่ไหมคะตัดเส้นสีส้มให้เราดันจากตรงนี้เลยค่ะดันแล้วก็ตัดปุ๊บพอเราปล่อยมือก็คือเราจะไม่เห็นริบบิ้นที่เราตัดอะค่ะมันจะหลบเข้าไปในช่องนะคะดันแล้วค่อยตัดมันจะเป็นการเก็บงานที่ละเอียดนะคะลองดูได้นะคะได้ลูกส้มแล้วนะคะโอเคมาถึงขั้นตอนการทำใบแบบที่1 นะคะก็คือแบบนี้แบบนี้เราจะใช้ริบบิ้นสีเขียวทำใบนะคะขนาดประมาณ3นิ้ว 3.5 นิ้วก็ได้ค่ะจากนั้นพับทบครึ่งตามยาวนะคะแบบนี้แล้วใช้กรรไกรค่ะตัดให้เป็นรูปใบตัดโค้งไปนะคะปุ๊บเป็นแบบนี้ค่ะพอกลางออกมาก็จะเป็นแบบนี้อ่ะแล้วให้เรานะคะพลิกกลับแล้วก็ม้วนตั้งแต่โคนเลยค่ะจนสุดตรงนี้เห็นไหมคะแล้วใช้เทปใสพันไว้โอเคเราจะได้ใบแบบนี้นะคะตัดหางให้สั้นให้แหลมด้วยนะคะโอเคแล้วเราก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะนำล่องไปก่อนแบบนี้นะคะให้ทะลุออกมาเลยแล้วเอาใบเสียบเข้าไปค่ะสังเกตมันจะมี2ด้านได้ไหมคะด้านที่เป็นช่องรูอยู่แล้วกับด้านที่เป็นช่องตันให้เสียบช่องตันนี้นะคะอ่ะเห็นไหมคะก็จะเป็นแบบนี้นี่คือใบส้มแบบที่1 นะคะแบบนี้เองต่อไปแบบที่2ค่ะเป็นแบบนี้นะคะก็คล้ายๆกับเมื่อกี้แต่ว่าเราจะมีอุปกรณ์เสริมนั่นก็คือเป็นหลอดสีอะไรก็ได้นะคะสีน้ำตาลหรือสีเขียวก็ได้ค่ะอันนี้เราก็จะใช้ริบบิ้นนะคะตัดประมาณสักนิ้วครึ่งนะคะหรือ2นิ้วก็ได้นะคะเหมือนเดิมค่ะพับทบครึ่งแล้วตัดให้เป็นรูปใบนะคะโอเคเห็นไหมคะพับทบครึ่งแล้วตัดใบนี้น้ำใช้เบอร์2นะคะใบจะใครจะใช้เบอร์ไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เบอร์ใหญ่กว่าเบอร์2ก็ได้นะคะเราก็ใช้เทปใสแบบนี้นะคะแล้วเทปใสแปะเฉียงลักษณะนี้ค่ะแปะเฉียงใบไม่เห็นเลยแล้วพันกับหลอดค่ะเว้นในตรงขั้วนิดนึงนะคะเว้นยาวก็ได้ค่ะตัดออกได้แต่ถ้าสั้นไปแก้ไขไม่ได้นะคะถ้ายาวเราตัดออกได้โอเคค่ะแล้วเราก็แปะพันเทปใสเป็นอย่างนี้เลยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะเป็นใบเฉียงจากนั้นก็ตัดลายให้แหลมโอเคค่ะ
แล้วทีนี้เราก็เอาลูกส้มเห็นไหมคะเอาด้านที่ไม่มีนะคะที่ไม่มีช่องไม้เสียบนำไปก่อนแล้วใช้ใบหลอดเนี้ยค่ะเสียบเข้าไปให้ทะลุนะคะโอเคเห็นไหมคะเป็นแบบนี้ที่โผล่ออกมาเกินนะคะเราก็ตัดออกส่วนตรงนี้หากใครไม่ชอบมันยาวไปก็ตัดออกได้นะคะแต่ถ้าสั้นแก้ไขยากนะคะอันนี้ยาวตัดออกได้ก็จะเสร็จเป็นแบบที่สองนะคะแบบที่สามเป็นแบบนี้ก็ปกติค่ะเหมือนเดิมตัดใบมาแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะเทปสายติดนะติดตรงโคนก้านแบบนี้แล้วใช้หลอดเนี่ยแหละค่ะก่อนติดเว้นประมาณ1เซนนะคะแล้วก็พันตัดปลายให้แหลมค่ะก็จะได้ใบแบบนี้เสียบกับลูกนะคะใช้ไม้นำไปก่อนนะคะแล้วก็เสียบเป็นแบบนี้เห็นไหมคะที่เหลือออกมาก็ตัดโอเคได้แล้วนะคะแบบที่สามต่อไปแบบที่สี่ก็คือใบคู่นะคะแม่ใบคู่แบบนี้นะคะก็ใช้ใบนะคะสองใบตัดเหมือนเดิมนะคะเทปใสค่ะติดตรงโคนชิ้นที่หนึ่งก่อนนะคะเอาหลอดค่ะเว้นไว้สักหนึ่งประมาณหนึ่งเซนนะคะแล้วก็พันโอเคแบบนี้นะคะต่อไปใบที่สองเราก็มาแปะฝั่งตรงกันข้ามค่ะแบบนี้ตัดปลายให้แหลมเห็นไหมคะตรงนี้ใครจะรีดใบก็ได้นะคะรีดใบเอาลูกมาแล้วก็ไม้เสียบนำเหมือนเดิมนะคะอันนี้จะละเอียดหน่อยนะคะแล้วแต่ว่าใครจะเลือกชอบเอาไปทำแบบไหนกันคะก็เลือกเอาที่ตัวเองชอบนะคะเป็นแบบนี้ที่โผล่มาอันนี้เราก็ตัดนะคะหลอดที่ใช้นี่จะเป็นหลอดเล็กนะคะขนาด 3.5 มิลค่ะโอเคนะคะต่อไปแบบสุดท้ายค่ะแบบที่5เป็นแบบที่มีเป็นห่วงเป็นดิ้นนะคะแล้วก็ใบคู่แบบนี้เราจะใช้ริบบิ้นนะคะประมาณ1นิ้วนิ้วนิดๆนะคะพับทบครึ่งแบบนี้จากนั้นเราก็ตัดเหมือนใบเชอรี่อะค่ะตัดโค้งใครใช้กรรไกรถนัดกรรไกรแบบไหนก็เลือกไซส์ตามที่สะดวกที่ชอบนะคะขอคมๆเด้อกลางออกมาค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็ใช้เศษริบบิ้นนะคะเศษเล็กๆนะคะมัดปมนะคะผูกไปเลยค่ะแบบนี้จากนั้นเอาใบเนี่ยค่ะยัดเข้าไปแล้วผูกเป็นแบบนี้นะคะจัดลักษณะให้มันเป็นแบบนี้นะคะจับแบบนี้เวลาผูกนะคะมัดให้เราผูกแบบเงื่อนตายไปเลยค่ะผูกแบบไม่ให้แกะเลยแบบนี้นะคะ
สองรอบค่ะเอาให้นั่นนะคะประมาณนี้เศษริบบิ้นที่เหลือที่เป็นที่เรามัดนะคะก็ตัดออกโอเคก็เสร็จนะคะก็เป็นใบคู่แบบก้านดิ้นแบบที่5สำเร็จแล้วนะคะโอเคค่ะสำเร็จหมดทุกแบบแล้วนะคะสำหรับแบบใบแล้วก็แบบลูกส้มแบบละเอียดยิบเลยค่ะใครถนัดวิธีไหนก็ไปลองเลือกใช้เลือกทำกันดูนะคะโอเควันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ